สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ลุงเนวินเปิดใจหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลลีโวลีครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC แชมป์เก่าในรายการนี้ต้องโคจรมาเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าในรายการนี้ถึง5สมัยโดยมีขึ้นที่สนาม BG Stadium จังหวัดปทุมธานีทางด้านแชมป์เก่า PT ประจวบ FC นะครับวันนี้มาแบบฟูลทีมนำโดยผู้รักษาประตูจิรันพงษ์รวมไปถึงแนวรุกอย่างซุนนี่สะอาดและหน้าเป้าเป็นวิลเลียมโมต้าในส่วนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้ขาดเพียงแค่เจ้าอามสุภชัยใจเด็ดเท่านั้นโดยในแนวรุกส่งอายุมาซิก้าไมคอนมาเกตและหน้าเป้าวันนี้เป็นโจนาธานโบเนกี้ออกล่าตาข่ายเกมมาถึงในนาทีที่35นะครับบุรีรัมย์ก็ได้เฮจากจังหวะที่ธีรทรบุญมาทันเปิดลูกแต่มุมเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นโจนาธานโบเนกี้กระโดดขึ้นมงสะบัดบอลกดลงพื้นพุ่งเสียบประตูเข้าไปอย่างสวยงามบุรีรัมย์นำ 1-0 จบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังในนาทีที่61บุรีรัมย์ก็ทิ้งห่างเป็น2-0จากจังหวะศศรักษ์ไหประโคนเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นโจนาธานโบเนกี้วิ่งเข้าชาร์จจ่อบอลพุ่งเข้าประตูไปบุรีรัมย์นำ 2-0 หลังจากเสียประตูนะครับประจวบก็มาเหลือผู้เล่นเพียง10คนในนาทีที่69แล้วก็มานาทีที่90นะครับบุรีรัมย์ก็ได้ประตูเพิ่มจากจังหวะสุภโชคจ่ายบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับพีระดลฉ่ำรัศมีซัดด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามเกมทำท่าว่าจะจบสกอร์นี้นะครับแต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจังหวะที่สุภโชคสารชาติไหลบอลให้กับสมรัตน์เหมือนตาเลี้ยงบอลตัดเข้ามาที่เสาแรกแล้วก็บรรจงปั่นเข้าเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามจบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะพีทีประจวบไปท่วมท้นถึง4-0คว้าแชมป์ลีโวลีคัพไปครองเป็นสมัยที่6และยังถือว่าเป็นการคว้าที่ประแชมป์เป็นสมัยที่4ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกด้วยและหลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้สำเร็จทางลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกเปิดใจว่า3แชมป์บุรีรัมย์ทำได้ขอบคุณทุกคนที่มาสู้ด้วยกันเชียร์ด้วยกันทำให้เราเป็นแชมป์ลีกครับในวันนี้เราจบภารกิจของฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นแชมป์ทุกรายการของประเทศไทย3แชมป์คือเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนี้เราทำได้สำเร็จความสำเร็จนี้มีมาจากกำลังใจของแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนและผู้สนับสนุนของสโมสรทุกท่านเราต้องการทุกแชมป์เพื่อตอบแทนทุกคนที่ยืนเคียงข้างเป็นกำลังใจให้กับเรามาโดยตลอดขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและวงการฟุตบอลไทยในฤดูกาลหน้าเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งฤดูกาลหน้าเราจะมาสร้างความยิ่งใหญ่และความสำเร็จให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งในไทยลีกและ AFC แชมเปี้ยนลีกเพื่อความสุขของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราคือแชมป์ลุงเนวินชิดชอบกล่าวทิ้งท้ายและก็จบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ยากที่สโมสรไหนจะทำลายได้นั่นก็คือการคว้าทริปเปิ้ลแชมป์เป็นสมัยที่4ของไทยลีกเรียกได้ว่าการคว้าแชมป์ยากแล้วนะครับแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในไทยลีกฤดูกาลหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสามารถครองความยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ต่อหรือไม่แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ